สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาขอรีวิวทริปขับมอเตอร์ไซค์เพื่อไปทานก๋วยเตี๋ยวห้อยขาจาโบที่อำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนอลังการว้าวเดี๋ยวค่ะถ่ายค่ะและแล้วเราก็มาถึงร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขาจาโบซึ่งทางร้านนะฮะก็จะจำหน่ายก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เครื่องดื่มซึ่งเมนูก๋วยเตี๋ยวนะฮะจะเริ่มต้นที่ราคา35 บาทซึ่งถือว่าถูกมากๆครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวจาโบค่ะวิวสวยมากก๋วยเตี๋ยว35แต่มีวิว2ร้านบรรยากาศที่นี่นะฮะก็ถือว่าดีมากๆนะครับเย็นสบายอาหารอร่อยวิวก็สวยส่วนบริการทางร้านนะครับก็ถือว่าน่ารักมากๆครับสรุปนะฮะร้านก๋วยเตี๋ยวจาโบถือว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่น่ามามากๆนะครับสักครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาให้ได้พบกันใหม่คลิปถัดไปในวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ